วเนื้อตุ๋นน้องมะลิค่ะโอ้คือหอมจังวะใครเป็นใครเป็นหอมโอ้โหเดี๋ยวจ้ะแต่ล่างนี่บ่มีหยังเด้อจ้ะนี่ก็ตอนหอมคักขนาดนี้ครับผมโอ้คิดหอมไปตัวบ่โดนเด้เรามีถั่วของตัวเองสมก็เป็นร้านค้าครับผมลูกค้าเต็มร้านเลยลูกค้ามารอคิวเต็มร้านเลยครับตักขึ้นมาบาดใดก็หอมแต่เสียบๆเป็นแล้วก็เตรียมเขียวได้ใช่มีเป็นเด้พี่น้องไม่ตะเกียบเดี๋ยวนี้ก็เป็นแน่มีเป็นแน่เออพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อก๋วยเตี๋ยวครับโหสวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมื้อนี้มากกว่าความอลังการสักหน่อยเด้อจ้าหอดย้ําสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเลยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าสะสมเศษเนื้อได้เพราะเฮ็ดหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้าตอนนี้ก็กําลังเตรียมเครื่องผักนู่นนี่นั่นบ่ได้มาเล่นๆเด้อจ้ามื้อนี้พริกจีพร้อมบ่พริกจีอันนี้ผักผัดไทจ้ะก็เครื่องปรุงเครื่องแต่งเฮาจ้ะเดี๋ยวเด้อเลี้ยงก่อนอันนี้เครื่องสิเฮาสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนี่กระเทียมไว้ถ้าไปเจียวจ้ะมีหัวใส่ข้าวใส่น้ำซุปน้ำนั่นหวานมาเรียบบ่มีหัวหอมไงอันนี้เห็ดหอมแห้งนะคะเสียน้ำล้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีเครื่องมีพริกไทยโขกเม็ดพริกไทยเม็ดจ้ะกระเทียมรากผักชีใบเตยจ้ะแล้วก็มีความกำลังการของเราเศษเนื้อที่เขาพอจะสมไว้แบบว่าเขาหลอกออกจากที่ว่าเนื้อเฮ็ดสมให้พี่ให้น้องตรงท้ายให้พี่ให้น้องนะจ๊ะมันก็จะเลี้ยเนื้อเศษนี้นั่นแล้วก็อันนี้ความนัวระดับ10เพราะว่าเป็นน้ำมักซีนแดดเดียวจ้ะเขาจะเอามาใส่น้ำหน่อยเลยเศษเนื้อพอหน่อยก็มันหน่อยๆด้วยจ้ะเครื่องก๋วยเตี๋ยวใส่แต่ได้ใส่อยู่ด้วยแต่ว่าเดือนนึงก็จะได้เห็ดอยู่เทื่อ2เทื่อนะจ๊ะสะสมไว้อันนี้เดี๋ยวรอไปเทใส่หม้ออีกทีนึงเดี๋ยวเฮาเอาเครื่องไปลงหม้อกันจ้ะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ลูกอ่อนจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะต้องดันหลังจ้ากำลังสิแทกปลาแดกอยู่ครับผมแทกปลาแดกจ้าตรงนี้โรงงานขัดของครับผมเดี๋ยวช่วงปีหน้ากับสีใหญ่มองแทกปลาแดกมองลงมักไปอยู่อีสานบ้านน้อยๆหรอครับจะตักเท่าดีจำได้ด้วยจ้าวันใส่ยังมีใบเตยหมักลื่นตลอดผู้ใดมีอย่างแนะนำก็คอมเมนต์บอกจ้าได้จ้าผู้ใดเห็นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปเลยเห็ดก๋วยเตี๋ยวนี่สิ่งใดที่มันขาดบ่ได้เลยครับไส้ครับเนื้อค่ะตอนนึงว่าจะใจไหมโอ้มีใจบ่มีสินก็ซ้ำเก่าเด้อมีเครื่องจ้าใส่ลงไปเลยแต่มันมีอย่างเนี่ยแล้วคนเห็ดมากเป็นหัวสื่อมากหัวละ10บาทใส่เข้าไปเลยครับหมอสแตนเลสไส้นี่สามารถเปิดร้านย่อมๆได้เลยได้ครับนี่จริงๆไส้อยากเห็นมาได้เลยจ้ะสแตนเลส3ชุน4ครับผมแต่ไส้เห็ดมันก็น่าจะขาดอ๋อเฮาบ่รอให้มันบ่เป็นหยังขาใส่ตุ๋นลงไปพร้อมกันมันเป็นก่อนนี่เพราะว่าไส้ปีดไหวจ้ะมันยังละลายบ่ดีปานนั้นแม่ไส้เอ้ยหล่นแท้ๆครับเดี๋ยวเทียนน้ำก่อนเข้ากับเทียนนะฟังนี่เทียนก็คือเทียนน้ำมันไหวถ้าลวกเส้นลวกหยังสินะจ๊ะกระเทียมนะก็จะเล่าน้ำก่อนว่าเครื่องตุ๋นอย่างเมื่อไหร่แล้วมาข้าวแน่นอนจ้ะแล้วก็เข้ากับตุ๋นจนมันเปื่อยผู้ใดมีกระดูกวัวกระใสจ้ะลืมขอปังนะคะเลยวันนี้เครื่องไหลอีหลีครับผมนี่ล่ะมันจังสิแซ่บกันนี่เคล็ดลับความนัวด้วยจ้ะน้ำนัวผงชูรสรสดีป่ะครับใส่น้ำเนื้อน้ำเนื้อเวลาใส่เอาเนื้อไว้ทำมาเนื้อแล้วเดี๋ยวบางเนื้อมันเหมือนว่าเนื้อมันไหลมันเชื้อโรคมันมันออกน้ำมันสิแน่จ้ะครับโอเคปาดเครื่องปรุงเหมือนหันเลยบ่ครับหลายหลายขัดขนาดเลยนัวเป็นนัวโอ้ยคิดว่าขาดอะไรโอเคใส่เกลือไปก่อนแล้วกันนะคะ
อันบางคนถ้าแบบง่ายๆเลยอันใส่น้ำซุปของฝาไทยก็ได้ด้วยจ้ะหรือว่าซุปแต่ว่าใส่นะใส่น้ำตาลจังน้อยจ้ะให้มันนัวอันแต่ว่าใส่นะใช่แล้วแบบมันเป็นจะฟองปรุงไตโตบ่ได้มาจ้ะก็เลยอยากแบบว่าเฮ็ดน้ำปรุงเองซอสเคี่ยวหมดนะคะใส่แม็กกี้ไปก่อนแล้วกันนัวเหมือนเดิมอันนี้เครื่องปรุงใส่สิกากาเอาเด้อจ้ะแต่ว่าหม้อนี้จักลิตรเลยดอกดีประมาณ15ลิตรบ่ครับบ่แน่ใจหมดหม้อ30เนาะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะเป็นเครื่องปรุงซีอิ๊วดำค่ะสักหน่อยอันนี้สีสันสวยงามแต่ว่าบ่เอาดำค่ะพอแล้วบ่มันซอสหอยค่ะถ้าน้ำซุปฝาไทยเอาเทสวดลงไปนี่มันจะแบบเป็นรสชาติอันนั้นเลยค่ะจ้ะตายเคยเห็นเธอมาที่นี่เจ้าของแบบว่าเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวปรุงเพิ่มแล้วไปบ่เป็นอันที่มันเกิดมาสีเป็นน้ำมักเนื้อเลยจ้ะเดี๋ยวรอมันเดือดค่ะลืมของสำคัญจ้ะใส่ผงชูรสแล้วบ่ครับรสดีใส่บ่ใส่ผงชูรสเสียเลยจ้ะใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำมันเนื้อจ้ะย่างละเลียละน้อยผสมกันเดี๋ยวว่าน้ำเนื้อความนัวของเนื้อออกมาเดี๋ยวรสชาติมันก็จะมาเองจ้ะรอเดี๋ยวละค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ใส่พุ่มใส่ที่สุดที่ใส่ไปซื้อมาจ้ะเพื่อหม้อก๋วยเตี๋ยวซื้อมาจากบาทครับใส่อันนี้พันประมาณเกือบพันเอ็ดเพิ่งลดให้เหลือพันหนึ่งจ้ะซื้ออยู่ตลาดอินโดจีนมุกดาหารหนึ่งพันบาทครับประมาณนั้นค่ะตอนนี้อาจจะราคาลดลงเลยเดี๋ยวเฮาสิไปหาผักกินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องเรามีถั่วของตัวเองบ้านของตัวเองแบบคุณตาสมจิตเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นให้จ้ะนี่สมจิตนี่ก็เป็นผู้หดก็ถือว่าแต่ละคนมีความสุขไปอีกแบบเนาะครับใช่ยายสมจิตนี่ต้องคิดว่าเพื่อนนี่แบบว่าได้ปลูกผักให้ลูกให้หลานได้กินก็เป็นความสุขของเพื่อนไหมครับผมนี่ครับอันบอกเล่าจะเก็บไปขายแต่ว่าตอนนี้ทั่วมันล่นตลาดจ้าหัวผู้ใดก็เก็บขายบักทั่วครับเราก็เลยบอกไหนเขาเก็บกินได้เลยเป็นไงไว้แท้อันใดทุกคนสวยมากค่ะสวยมากนี่ล่ะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ะสิจิ้มกะปิเออแมนครับใส่นี่กะปิบ่บุเบิ่งปลอดสารพิษ 100% ครับผม 100% แต่ว่าได้ฉีดฟาดโกบ่ล่ะครับบ่จ้ะฟาดโกก็บ่ได้ฉีดนี่ค่ะพอละไปแท้เด้กระเทียมค่ะใส่เกลือนิดหน่อยมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไม่กลัวลืมใส่ผักกันเสื่อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาหน่อมะลีเดี๋ยวหน่อมะลีจะหอมกระเทียมเจียว นี่ครับบ้านพ่อหน่อยซอยเดิมครับผมผู้ใดมาเป็นทีมงานพ่อหน่อยสร้อยเดิมนี่รับรองเป็นลูกเคยคักอยู่ได้จ้ะมาเด้อไปเป็นลูกเคยพ่อหน่อยรับอีกได้บ่ล่ะครับใจก็ได้อยู่ถ้าตามอนุญาตนะเดี๋ยวบอกน้องมาดีจัดการสวยไหมคะสวยเลยครับผมสวยเหมือนต้นเกียวเลยครับชายใดที่โดนเกียวต้องเอาน้ำมันด้วยเยอะๆเพราะว่าทำใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะได้แบบชุ่มๆ ชายใดที่โดนเกียวคืออย่างขับใส่ที่ชายเดียวที่โดนใจนี่รับไปเลย1ดอกเออต้องถามเจ้าว่าก๋วยเตี๋ยวนี่แบบว่าขายได้ยังบ่ได้กระเทียมเจียวเด้อจ้ะพี่น้องถ้าจะให้ดีมีแบบว่ามันหมูเจียวใส่น้ำนี่ยังค่ะหั่นก๋วยเตี๋ยวหลานใดบ่ใส่กระเทียมเจียวให้บ่อยากกินอีหลีเด้บ่หอมเสร็จเรียบร้อยเป็น1อย่างแล้วค่ะยิ้มยิ้มนิดนึงครับฮะยิ้มยิ้มนิดนึงครับใช่ยังนี่ใช่ลูกใช่คิมบรรยากาศมื้อนี้สีอึมครึมครับผมมีก้อนบักใหญ่เลยครับนี่ครับบ่น่าจะเหลือดอกครับผมตกแท้แน่นอนส่วนฝั่งทางนี้ก็กำลังสิก่อโตครับ
จ้าพี่น้องท่านประธานโอ้คือหอมจ้ะวะไข่เป็ดไก่เต็มหม้อเลยขอคิดว่าเปื่อยจ้ะต้องสิ่งเบิ่งให้มีจากตัวใจเย็นเลยโอ้โหหอมด้วยหอมไม่ดีครับผมขนาดซิมจะพักแซ่บมาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเดิมไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ท่านไปเลยลูกอร่อยสักพักนึงคนมาได้จ้าเบิ่งโอ้ยนั่งก๋วยเตี๋ยวซ้ายตารางนี่บ่มีหยังเด้อจ้ามีแต่ตอนพอยหอมคักขนาดนี้ครับผมตอนอื่นพิสูจน์ความเปื่อยจ้ะเพราะว่าเห็นแบบเนื้อปุ๋นเนื้อเปื่อยหอมเนื้อคักขนาดครับฟังนี่จะเป็นฟังของลูกชิ้นแล้วก็ไวทะลวกเส้นจ้ะผู้ใดแบบอยากกินเท่าไหร่ก็คือตักเอาเลยมันนี่เป็นแบบบุฟเฟ่จะลวกไว้หายเจ้าพอระวังล่อหมอนให้ต้มเนื้อไปเปื่อยก่อนครับนี่พามาส้มหน่อมาดิกินเขาครับมันนี่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะมันนี่กินข้าวต้มกินเข่าแก้มน้ำแข็งบ่รู้กำลังเรียนรู้ที่จะเรียกก่อนน้ำแข็งเกิดแล้วเราบอกพี่เนี่ยกินเข่าแก้มน้ำแข็งมารีเป็นคนแบบว่าผิวอ่อนบ่บางครับผมแบบว่าแก้มลูกจะแพ้ครับนี่ขนาดแบบบ่ได้ใส่สบู่บ่ใส่แป้งทุกอย่างเลยจ้ะครับผมอากงอากาศจังน้อยก็เป็นเย็นบ่ลูกแม่ใต้เบิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวมันก่อนใหญ่อยู่เหมือนบ่ครับใหญ่อยู่จ้ะต้องอยู่น้ำตลอดทางคุณกับทีมงานกำลังแพ็คปลาแดกครับผมแดกดอกแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับผมกระปุกปลาล่าปลาสอยครับผมปลาสอยตัดหัวย่างดีครับงามๆครับผมกระปุกละ105บาทครับผู้ใดอยากได้ก็พิมพ์เข้ามาสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อครับผมหรือพี่น้องบอสสะดวกพิมพ์ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0654904232ครับผมกระปุกละ105บาทพี่เตี๋ยวนี่บ่นะสวยๆมั้ยขอเสียวจักบาท20บาท20บาทเสียวเถอะเด้อสวัสดีพี่น้องครับยินดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านมื้อนี้โชคดีได้กินก๋วยเตี๋ยวที่บอกคือจังว่าสิบ่เป็นตาเสียเพราะแค่ซ้าวันนี้พ่อเสียนหยังขอโอ้เสียนเล็กเปื่อยดีบ่นี่จ้าพี่น้องต้มจนเปื่อยเปื่อยผักขันส้มหมดไทยสิได้จักถ้วยนะแล้วถ้าต้องอยู่ขึ้นถึงถูมือนะครับแล้วก็สิบถ้วยบ่ล่ะถ้าเฮาอีหลีก็จะก้นหนึ่งตอนเสียบเนื้อเสียบตัวว่า3กิโลโอ้ดึงเลยเดี๋ยวรอเสร็จก่อนดีกว่าโคยทาได้พี่น้องเลยมาเด้อมาแซ่บๆเดี๋ยวนะครับมื้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเที่ยงครับอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวกระโตยนี่กับพี่น้องพนักงานเพิ่นมาแพ็คปลาแดกปลาซอยตัดหูแล้วได้กินก๋วยเตี๋ยวเด้อเอาครับเยอะๆมาก่อนขึ้นหน่อยสิเอา20บาทแล้วดิครับ20บาทเนาะมาได้1โลมันควรมันควรก็นึกว่าได้หลาย20บาทช่วงนี้เศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจว่าดีว่าดีครับขาลงบ่ดีเอาลูกชิ้นบ่พอเอาควรรู้ว่าเฮ็ดลูกชิ้นเองบ่อ๋อเฮ็ดลูกชิ้นเองปัดโทษแม่ค้าเพิ่นสิเอาน้ําใส่นั่นใส่นี่นําเด้อบ่ยังบ่ขายดอกเอาได้ครับแม่ไส้นี่เขาต้องฝันยังไงอย่างนี้บ่ลูกนี่คันเฮ็ดหน่อยเฮ็ดเปื่อยเด้อพ่อใช่ครับหูยคิดฮอดไปตู่เอาบ่ลุ้นเด้ออันนี้เป็นผักชีต้นหอมคุณชายจ้ะพอมีพริกจีหอมด้วยพอโอ้ยงั้นธรรมดาแต่แนวเสียบๆตัวนี้มั้ยครับพอแล้วมากระเทียมเสียบจ้ะเห็นแล้วไปสมองปลาคุ้มละคือไปคือไหมคะคือแล้วลูกน้ำตาลนี่ต้องเสิร์ฟกันเอาพออันนั้นน้องนั้นพอปรุงเอาโอ้ดีพอจัดการดีพาเข้ากับมีหลายอย่างเลยครับผมค่ะก็ปรุงเอาได้มั้ยสิเห็นมั้ยคะเฮ็ดให้บ่สู้ยังจิ้มซะก่อนจิ้มก่อนปรุงร้านนี้น่ะแต่ว่าพริกไทยนี่เสิร์ฟแล้วมันใช่แล้วครับพ่อครับ
ซิมเบิ่งน้ำมันก็เด้อพี่น้องเอ้ยซาบไปซิมตอนนั้นแซ่บแซ่บตอนเนื้อมีทันได้เปื่อยมาเด้อจ้ามาเด้อพร้อมแล้วจ้าคือหอมคือแซ่บแต่ละแม่เอาเส้นยังแม่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวมาบ้าบ้าบุฟเฟ่ต์ได้เลยแต่ละคนแต่ว่าน้ำปลามีที่เซอร์อีกหรอครับพี่น้องน้ำตาลก็น้อยก็มีเซอร์เซอร์แต่ละก่อนไม่รู้เซอร์เท่าไหร่บ้างใส่หรอครับพ่อครับบอกเสื้อแล้วก็แสดงว่าครบได้นะครบสำหรับนี่แหละเครื่องกลุ่มก๋วยเตี๋ยวพอน้อยนะไม่ได้ผลเลยมากมายอันนี้เส้นตาดอกบัวย่างดีด้วยครับเนี้ยนุ่มดีทั้งหลังวันตะก่อนไส้มีเป็นได้พี่น้องไม่ตะเข็บเดี๋ยวนี้ก็เป็นแน่มีเป็นแน่พ่อว่าขีบได้น่ะเด้อพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อก๋วยเตี๋ยวครับโหยหอมดีเลยครับก๋วยเตี๋ยวน้ำเนื้อน้ำต้มเนื้อครับผมต่ำกับต่ำซื้อให้มันให้หลอกว่าคือแสบแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเดินอยากขำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มเนื้อโอ้ยพอหน่อยสูตรเส้นมันจะแสบขนาดเลยครับเป็นยังไงหลวงพ่อเมนูเนี่ยดูเบาต้นอ่ะให้พ่อชิมรสชาติก่อนครับใส่แสบพี่น้องแสบเดี๋ยวก่อนพอลองเอาฟอนสดอันเนื้อเปื่อยระบบอันนี้หอมบ่หอมแซ่บบอกเลยว่าแซ่บไม่ตะเข็บตกแล้วลูกแนวนี้เลยพี่น้องมาเด้อครับมาแซ่บๆเดี๋ยวเอาท่าเอาท่าเดี๋ยวเนื้อเปื่อยเบิ่งสีสันรสพี่น้องเสียนดีสุดตาเด้อเนี่ยเปื่อยดีป่ะครับพ่อครับได้การรวยตอนเที่ยงแล้วสมก็เป็นร้านค้าครับผมลูกค้าเต็มร้านเลยลูกค้ามารอคิวเต็มร้านเลยครับลูกค้าเก่าก๋วยเตี๋ยวถั่วละจักบาทน้อครับด้วยฟรีค่ะก๋วยเตี๋ยวฟรีมันลงแล้วบื้นๆๆ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 ๆ
มันสั่นของไอ้ของลูกอันนี้ของพี่สะใภ้จ้ะพี่สะใภ้สั่งมีขาวโอ้ยหอมครับตักขึ้นมาบาดได้ก็หอมอุ้ยทีนี้ขันบออิ่มมาเฮ็ดเอาอีกเด้อบอกพี่ตัวเองยังเบาไอ้แม่ปังซิมสีมือกระชิ้นหน่อยครับผมพี่กี้เบาพี่กี้น่ะบ่ยังปากน้ำวันนี้ยังไปเอา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 วันนี้อยากกินแล้วโอ้ยเจอเดี๋ยวแต่น้อยบาทเด้อแซ่บเดี๋ยวว่ามากินน้ำตาลน้อยละนี่นำเสนอก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องมะลิค่ะเออพี่น้องทุกคนทุกท่านมากินก๋วยเตี๋ยวเด้อมานี่แซ่บนั่นเดียวนี่ก็เปิดงานอะไรให้เป็นปุ๋ยนี่เป็นแบบเดียวปุ๋ยยังไหวนะที่ตั้งขายอย่างเดียวไม่ได้อยากกินหรอกมีท่านได้ปุ๋ยไหมครับมีต้องปุ๋ยมากมายครับแจกคือเรากินแบบออริจินัลต้องเพิ่มน้ำตาลอีกวะที่ครับแม่นครับเราไปเงินโอ้เฮาท่าอยู่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงครับครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวครับตอนเที่ยงครับหมู่พี่น้องที่เพิ่นมาเฮ็ดงานนํานี่แหละครับขอบคุณครับผมครับมาครับมาเด้อกรกฎเด้อมาเด้อพ่อรุ่นครับพ่อรุ่นมาตู่แล้วล่ะมาลิทางนี้บ๊ายบายบายบายเจ้าเป็นยักษ์ถ้าทำกินแหงผมยังจริงกินก๋วยเตี๋ยวกันนะมะลิค่ะ